สวัสดีครับยังอยู่กับ Vigo Champ นะครับคันเดิมเดี๋ยวคันนี้รีวิวนะฮะในส่วนของจอนะครับติดรถนะครับเป็นจอ9นิ้วออกแบบตรงรุ่นครับหรือเป็นจอ built in นั่นเองนะครับจากค่าย M-Max หน้าจอ IPS แท้ครับเป็น Android 10นะครับตัวนี้ฮะแรม2รอม32ระบบสั่งเสียงไทยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการติดตั้งออกมาเป็นยังไงนะครับโอ้โหคันนี้หลวงพ่อเยอะเลยทีเดียวครับขอบคุณทุกครั้งมากครับเดินทางจากระยองกันเลยทีเดียวฮะเดี๋ยวนะเบาเสียงสักนิดครับโอเคนะครับโอเคขออนุญาตนะครับเอาหลวงพ่อนะครับนิมนต์ขึ้นด้านบนสักนิดนึงครับโอเคนะครับประมาณนี้ฮะคันนี้เดี๋ยวผมขอเบาแอร์หน่อยครับโอเคนะครับคันนี้ติดตั้งนะครับในชุดโปรโมชั่น 9,900 บาทประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับมาดูกันสิ่งที่ได้นะครับเราจะได้หน้าจอ Android ตรงรุ่นนะครับใน Vigo Champ นะครับตัวงานนะครับเป็นกรอบ Piano Back นะครับหรือบางคนเรียกลายไม้ดำนั่นเองนะครับแบบนี้ฮะเรียบร้อยนะครับมาแบบนี้เลยนะครับพร้อมกับหน้าจอขนาด9นิ้วฮะบางคนเรียก10นิ้วนะครับรวมขอบนอก10นิ้วแต่เฉพาะกรอบจอจริงๆก็อยู่ที่9นิ้วครับติดตั้งกล้องถอยนะครับในชุดนะครับเป็นกล้องถอยเดี๋ยวเราเข้าเกียร์ถอยฮะนี่ครับมีเส้นกะระยะให้ด้วยนะครับอาจจะมีเงาสะท้อนสักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเราถ่ายกันภายในเอาท์ดอร์นะครับเอาท์ดอร์โอเคฮะตามมาที่กล้องนะครับตัวนี้เป็นกล้องบันทึกระบบ Android นะฮะนี่ครับตัวน้อยๆนี่ฮะเชื่อมต่อสาย USB เพียงเส้นเดียวเท่านั้นนะครับแสดงผลการบันทึกนะครับพร้อมเมมโมรี่นะฮะเดี๋ยวให้ดูฮะนี่ฮะหน้าจอนะครับหน้าจอหลักของ Android 10นะครับแรม2รอม32ฮะนี่ครับกล้องหน้านะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวน้อยๆนี่ฮะดึงลงมาฮะเราจะเห็นเลยนะครับว่านี่ฮะนี่ครับแอปพลิเคชันตัวนี้แสดงผลของการบันทึกนะครับนี่ครับด้านหน้านะฮะนี่ครับไฟกระพริบๆๆๆแบบนี้นะฮะมีการบันทึกอยู่นะสำหรับด้านหน้าอาจจะมีแสงของนี่ฮะเดี๋ยวนะให้ดูฮะเป็นฟิล์มฮะสามารถปรับได้นะปรับสูงต่ำได้ด้วยนะฮะนี่ฮะกล้องบันทึกหน้าระบบ Android นะครับโอเคครับเข้าสู่หน้าจอหลักเลยทีเดียวฮะตัวนี้เล่นง่ายครับแชร์สัญญาณฮอตสปอตเราทำการเชื่อมต่อนะครับเล่นง่ายๆฮะนี่คือทางลัดในการเล่นนะครับหน้าจอหลักนะครับหรือแอปที่เราเล่นบ่อยนะครับโอเคก็นี่ครับหน้าจอแอปพลิเคชัน YouTube ฮะฝากช่องแต่งรถนะไว้ด้วยฮะมีงานอัปเดตใหม่ทุกวันนะครับเป็นระบบสั่งเสียงแต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์แต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์นี่ฮะเป็นระบบสั่งเสียงไทยนะฮะเวลาเราขับรถอยู่นะฮะไม่จำเป็นต้องละมือไปพิมพ์นะครับใช้ระบบสั่งเสียงได้ทุกแอปพลิเคชันนะครับเร็วช้าอยู่ที่สัญญาณเน็ตนะครับฝากช่องไว้ด้วยนะฮะแต่งรถนะแดมนะครับเข้าไปดูได้มีงานอัปเดตใหม่ทุกวันทั้งความรู้เกี่ยวกับเรื่องรถนะครับงาน installation งานติดตั้งนะครับสินค้าใหม่ๆติดตั้งในรถยนต์นะครับเกือบทุกรุ่นนะครับในเมืองไทยมีมาทุกวันเลยนะครับโอเคฝากช่องแต่งรถไว้ด้วยนะครับกด Subscribe ไว้เลยขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับ FC ทุกคนโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะออกไปนะครับเข้าที่แมปนะครับอีกทีนะฮะนี่ฮะแมปตัวนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเปิด2แอปพลิเคชันใน1หน้าจอดูสัญญาณเน็ตมีการเชื่อมต่ออยู่นะครับตัวนี้ก็สามารถสั่งเสียงได้เหมือนกันนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้กดฮะกดรูปไมโครโฟนนะครับอนุญาตนะให้ใช้เสียงได้วัดผาซ่อนแก้วนี่นะครับมีการประมวลผลขึ้นมาละวัดผาซ่อนแก้วนะก็โอเคเป็น2แอปพลิเคชันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเปิด2แอปให้ใช้งานได้พร้อมกันให้เรากดปุ่มสี่เหลี่ยมนะครับนี่ครับตรงนี้นะฮะที่ซ้อนกันอยู่กดเลยฮะเราจะเห็นว่าเราเปิดแอปอะไรไปบ้างนะครับให้กดในหน้าแอปค้างไว้นะครับเราต้องการให้ YouTube มาไว้ฝั่งขวามือหรือซ้ายมือก็ได้อย่าเพิ่งปล่อยนะฮะพอมีการแบ่งหน้าจอแบบนี้เราปล่อยได้เลยนะครับ
พอปล่อยเราก็จะเล่น YouTube ในฝั่งนี้นะครับส่วนฝั่งนี้เราต้องการแมปนะฮะเราก็กดแมปเลยนะครับจะเป็น2แอปพลิเคชันใน1หน้าจอเลยนะครับตอนนี้มีการเปิดไฟรีอยู่นะฮะไฟด้านข้างก็จะขึ้นแบบนี้นะจะโชว์ปุ่มวอลลุ่มบวกลบ back home นะครับแล้วก็ on off นะครับแต่ถ้าเราปิดไฟรีนะฮะดูผมปิดไฟรีนะฮะปิดไฟรีหน้าจอปุ๊บไฟด้านข้างหายนะครับแสงสว่างหน้าจอจะเพิ่มขึ้นนะครับโอเคผมเปิดไว้แล้วกันนะครับอันนี้เป็นการดรอปหน้าจอนะครับต่อมาเราไม่ได้ใช้แอปไหนเราทำการปิดได้โดยการกดกึ่งกลางหน้าจอเลื่อนปิดไปฝั่งไหนฝั่งนั้นถูกปิดนะครับโอเคครับตอนนี้เหลือเป็น YouTube นะฮะแต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์เปิดวอลุ่มหน่อยนะครับบางทีวอลุ่มมันน้อยไปมันก็ตรวจจับไม่ได้แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์มาแล้วครับความหวนผลช้านิดนึงนะครับเนื่องจากว่าสัญญาณเน็ตค่อนข้างน้อยฮะนี่ฮะเป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วลองเปิดดูฮะว่ามันได้จริงไหมลองดูครับที่ลาซาด้าหาอะไรก็เจอนี่ฮะได้แน่จริงครับสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่ใช้รถนะครับ Toyota Vigo นะฮะไม่ว่าจะเป็น Vigo ก่อนหน้านี้หรือ Vigo Champ นะครับรวมถึงรถรุ่นอื่นๆสนใจที่จะติดตั้งจอ Android ตรงรุ่นนะครับออกแบบระบบเสียบปลั๊กใช้งานได้สะดวกแบบนี้สอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์ได้ครับโอเคนะฮะฝากไปด้วยครับอย่ารอช้าสินค้ามีจำนวนจำกัดคลิปนี้นะลาไปก่อนครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ